จากเหตุการณ์ลมพายุพัดถล่มโครงสร้างหลังคาโดมลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรจนพังลงมาสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนอีกจำนวนมากล่าสุดทางจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยประชาชนภาคเอกชนในพื้นที่จิตอาสาตำรวจและทหารได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาพี่น้องผู้ประสบภัยเป็นการด่วนรวมทั้งเตรียมพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกว่า200หลังคาเรือนแล้วและเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบอันตรายเพื่อไปดูสถานที่เกิดเหตุเรื่องของวาตภัยนะด้วยจะไปเยี่ยมที่โน่นหน่อยนะนี่ก็ได้วางแผนมาแล้วจะเดินทางไปเยี่ยมในพื้นที่เกิดเหตุแล้วเยี่ยมผู้ป่วยอะไรด้วยนะทำนองนี้ให้กำลังใจเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วด้านนายอรรถพลสังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบสภาพอาคารโดมหลังดังกล่าวว่ามีการจัดสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพหรือไม่และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเยียวยาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นได้มอบหมายให้นายทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายละ 5,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 3,000 บาทส่วนการเรียนการสอนก็คงจะต้องมีการเรียนการสอนต่อไปเพียงแต่ว่าในพื้นที่ที่เสี่ยงอย่างที่โดมเหล่านี้เราก็ระงับการใช้งานแล้วก็ทำมาตรการป้องกันเหตุทั้งระยะสั้นระยะยาวในส่วนอื่นๆก็คือว่าเขตพื้นที่ลงไปแล้วส่วนกลางก็ลงไปแล้วนอกจากไปเยียวยาไปดูแลผู้ได้รับผลกระทบแล้วส่วนที่สองก็คือว่าจะไปดูพื้นที่เกิดเหตุว่าเกิดเหตุเพราะเหตุใดเกิดเหตุเพราะว่าอาคารก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆที่เกิดขึ้นแต่ส่วนการเรียนการสอนนั้นยังคงดำเนินการตามปกติยกเว้นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุนี้ห้ามเข้าไปในพื้นที่ห้ามใช้นะครับขณะที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้สถานพยาบาลดูแลอย่างเต็มที่พร้อมส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจจากกรมสุขภาพจิตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามและเครือข่ายลงพื้นที่ดูแลประคับประคองจิตใจผู้บาดเจ็บและญาติอย่างใกล้ชิดและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บพร้อมสั่งการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัยเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการอย่างใกล้ชิดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน